สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือ Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอร์เดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมกับเรื่องของน้องหัวฟ้าโคตรฮาเปิดฉากมาก็ฮาแล้วครับผมWe are currently telling that telling the time for the first quarter of the race please wait up for a moment ก็คือก็ตอนนี้ก็ฮอตนะใกล้เข้าจะถึงไอ้นี่ช่วงโค้งแรกแล้วประมาณนั้นเขาก็รอกันอยู่นะครับผม first off นี่ก็คือภาคการแข่งขันธรรมดาครับผมว่าใครมาเป็นอันดับ1ใครอันดับ2อะไรประมาณเนี้ยนะอ้าวแปลเอลโดกับลิกาเรียบร้อยครับผมตกรอบไปแล้วคือความเร็วแย่มากประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็บอกว่าขอโทษด้วยนะมาใหม่แล้วกันนะปีหน้าผมคิดว่าไอ้ควอเตอร์ไม่ใช่นี่หว่านี่น่าจะแบ่งเป็นการแข่ง4รอบผมว่านะก็คือควอเตอร์แรกก็คือรอบแรกครับผมประมาณนั้นกำลังรอเวลาอยู่ครับผมว่าใครมีเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นึกว่าตายแล้วซะอีกนึกว่าจะตายซะแล้วประมาณนั้นYou cannot use up all your strength in a flight of that distance huh หมายความว่าไงเนี่ยก็คือประมาณว่าอย่าคืออย่ารีบวิ่งเหมือนประมาณว่าการแข่งมันประมาณ400เมตรแต่ว่าใช้พลังหมดไปภายใน100เมตรแรกเหรออะไรประมาณนี้เหรอก็คือน้องเขาบอกว่าเอลโดใช้พลังมากเกินไปครับผมในช่วงในการแข่งขันอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะเอลโดน่าใช้พลังแบบรวดเดียวหมดไปเลยครับผมจนแบบไม่มีพลังเหลือให้จบการแข่งขันน่ะแถมยังไอ้นี่ด้วยแบบใช้บอร์ดบินได้แบบว่านั่นแหละนะก็อย่างที่เห็นครับผมเอลโดนี่แบบว่าเกาะบอร์ดก็เลยทีเดียวนั่นแหละนะครับผมเอลโดบอกมันเป็นความผิดฉันเองอ่ะฉันไม่ใช่ผู้ขับที่ดีก็เห็นด้วยต้องบอกแย่มากต่างหากเลยแต่ว่าไม่เคยคิดเลยครับผมว่าตัวเองจะตกรอบเป็นคนแรกเลยนะก็ในเมื่อลิกากับฉันถูกตกรอบไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปฉันก็จะมาเชียร์เธอแล้วกันนะturn off when doesn't compel how could I be this far against this year? อ้าวครับผมลิกาบอกว่านี่ this turn off event does not compel คือมันอะไรเนี่ยมันแปลกมากอ่ะไม่เข้าใจเลย how could I be disqualified again this year คือทำไมฉันตกรอบไปแล้วล่ะหื้อquarry perhaps we could make a pigtail flying mandatory for all participants ครับผมนั่นแหละน้องเขาก็แค่พูดไปเฉยๆผมว่าจะพัฒนาการแข่งขันครั้งนี้ยังไงดีคิดเป็นงั้นแหละค
คือมีคนหลายคนเลยเนี่ยมาที่นี่เต็มไปหมดเลยปกติที่นี่แบบเป็นที่เงียบๆนะเออทุกคนมาดูการแข่งขันเปล่าอือฮึซิงกิ้งเหรอ OCL จะร้องเพลงครับผมอ๋อเด็กก็อยากไปดู CL ร้องเพลงครับผมมีการแข่งขันร้องเพลงด้วยเอาแล้วไงน้องหัวฟ้าเราจะแข่งรถแข่งหรือจะแข่งร้องเพลงดีแล้วเนี่ยฮะมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยวันนี้สงสัยแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าการร้องเพลงนี่เป็นยังไงครับผมมาไปดูดีกว่าฮะเพราะเรายังมีเวลาก่อนที่เขาจะประกาศผลของการแข่งขันรอบแรกเนอะCL To sing for all you all in celebration of Sky Sky Race คือ CL คือไอ้พวกนี้มาขอให้ CL ร้องเพลงให้การแข่งขันครั้งนี้ฮะผม CL บอกได้ดิไม่มีปัญหาบอกเลยเสียงคนภาคญี่ปุ่นของ CL หรือคนภาคภาษาอังกฤษของ CL นี่แบบว่าเพราะมากอ่ะแค่เสียงก็แบบว่าตึงตาต้องใจแล้วอ่ะใครมันจะไปคิดว่าน้องเป็นสาวดุ้นเอ้ยเจ็บปวดมากเอ้ยตอนผมรู้ครั้งแรกนี่นะหัวใจแตกสลายบอกตรงเพราะ CL แบบว่าน่ารักโคตรเสียงแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวผมออกนักเลือกกลับมานี่โอ้ยนิ้วลั่นไม่ใช่ต้องบอกว่าฝ่ามือลั่นฝ่ามือไปแตะโดนเดี๋ยวทำไมแฟนๆถึงใช้คำว่า his voice ล่ะแฟนๆไม่น่าจะรู้จักนะครับผมเสียงนี่ก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แบบว่าเข้าถึงจิตวิญญาณกันเลยทีเดียวแบบว่าตึงตาต้องใจสุดครับผมมันช่างปราบปลื้มอย่างมากโอ้โหน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยแล้วโอ้โหไมตี้หลับไปนานแล้วเนี่ยครับผมช่างเป็นเพลงที่ไพเราะเพราะพริ้งอะไรกันขนาดนี้ครับผมคือเสียงเพลงนี่นะแบบว่าสับความรู้สึกว่าเสียงเพลงนี่นะเข้าไปถึงทุกจุดของร่างกายกันได้เลยทีเดียวอิจฉาเพลงเลยฮะเดี๋ยว เป็นเพลงที่ดีจริงๆครับผมไงเป็นไงสุดยอดมากspread my wing เหรอ one day I will spread my I would like to spread my wings in the sky with you and sing to our heart content ครับผมก็คือเดี๋ยวยังไงนะเนี่ยก็คือสรุปก็คือผมคิดว่านี่น่าจะหมายนี่น่าจะเป็นสิ่งที่น้องเขาหมายถึงคือสักวันหนึ่งก็อยากจะร้องเพลงกับ CL ครับผมร้องเพลงกันให้หนำใจไปเลยอะไรประมาณนี้อ๋อนี่คือสิ่งที่เธอทำให้ฉันรู้สึกครับผมจากเสียงเพลงสรุปก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะมาร้องเพลงกันหรอกแต่ว่าเพราะเสียงเพลงมันทำให้รู้สึกอย่างนั้นแม่ CL บอกโอ้ดีใจจังเลยนะเดี๋ยวเอาแล้วไงก็นั่นนะสรุปก็คือจะเอากันจริงๆครับผมแต่ CL ต้องไปเรียนวิธีการบินก่อนเพราะไม่อยาก
เพราะอยากจะบินแล้วร้องเพลงไปด้วยโอ้ยผมเห็นแล้วเซ็งล้มพื้นฮะอ่ะพลลงมาแล้วอ่ะฮะแล้วการแข่งขันรอบต่อไปก็จะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอือฮึที่หนึ่งคือแน่นอนอยู่แล้วไอ้คีเตะเอ้ยมาคารอนโอ้just like the flash of light โอ้โหแบบเร็วมากเหมือนเป็นความเร็วแสงเลยทีเดียวประมาณนั้นไม่เคยเราไม่แบบไม่เคยนี่ด้วยนะไม่เคยเบรกด้วยนะฮะไอ้สองคนนี้ก็นะที่สองถึงที่ห้าคืออ้าว IDA and Thai Club อ้าวสังงั้นไอ้พวกไอ้ห้าคนนี้มันเป็นพวกสายเดียวใช่นะเอาจริงดิโยสุกิไม่ได้ติดรอบกับเขาด้วยเหรอฮะเดี๋ยวน้องหัวฟ้าไม่ติดรอบกับเขาด้วยเหรอไม่ติดอันดับกับเขาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหที่8ถึงที่13ครับผมฮิสเมนะน้องหัวฟ้าซินฮะสองคนนั้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะลุยนะไม่ติดรอบอ่ะลุยนะแบบที่โลเลยเธอก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมฮะThe anticipation built around ก็คือมีพวกนี้คาดหวังกับนี่น้องหัวฟ้ากับเฮเลน่าอยู่นะก็เกิดการแข่งขันรอบสองจะเริ่มขึ้นแล้วรอบต่อไปแบบไกลมากน้องหัวฟ้าก็บอกว่ามีความมั่นใจมากครับผมเพราะว่าถึงแม้ทุกคนเหล่านี้จะเก่งครับผมแต่ถ้าเกิดน้องเขาใช้ความสามารถของปีกของน้องจริงๆอ่ะรับรองชนะแน่นอนประมาณนั้นครับผมไม่อยากเชื่อครับผมว่าน้องหัวฟ้านี่นะจะเป็นพวกที่แบบไม่ยอมแพ้คนนะhalfway point เหรออ๋ออ่าก็คือเป้าหมายต่อไปคืออันนี้ครับผมไอลาลาโดมอ่ะเบิบแล้วทำไมตรงนี้ไม่ไปแล้วเนี่ยบินไม่ไหวแล้วเหรอประมาณนั้นอ้าวแล้วมันไปตรงนั้นล่ะอ้าว
ผลของรอบ2อ่ะฮะคือผลของรอบ2นี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรอบแรกอย่างมากครับผมน้องไม่ได้โม้ว่าที่1น้องหัวฟ้าอื้อหือสุดยอดน้องบอกน้องเล่นเต็มที่เลยประมาณนั้นนะก็คือเร็วตั้งแต่ต้นจนจบครับผมประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่น้องเขาต้องการเนาะfull of confidence now as I'm starting to get fired up ครับผมก็จากคำพูดของน้องหัวฟ้าทำให้โฮสุกิยาสุกิแบบมีไฟขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับที่สองก็เซตี้เนาะเอาที่สามเป็นอ๋อเป็นซินไฮดราโอเคก็ฮะเดี๋ยวทำไมมีที่10 41ด้วยนะอ๋อมันโอเคเอาก็ลูอินะกับไอ้สองหุ่นยนต์คู่หูคู่หาก็ไปติดที่โหลไปเนาะประมาณนั้นน้อครับผมฮิสเปน่าก็จะหาทางไม่ใช่สิเฮเลน่าต้องหาทางอันนี้หาทางทำให้ตัวเองเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ต้องศึกษากันใหม่แม่มันช่างสุดยอดมากครับผมแม่ทุกคนนี่แบบว่ามีกำลังใจกันอย่างมากครับผมรอบครึ่งหลังนี้จะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากแน่นอนครับผมก็นะพักผ่อนก่อนรอบ3ครับผมคนเพียบแบบสุดๆคนเต็มเลยในนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ผมไม่มีเอ้ยอยู่ตรงนั้นอะริมซ้ายสุดเลยเซ็งมากน้องเอ้ยI'm watching the race they're more concerned about eating and ครับผมที่สำคัญกว่าการดูการแข่งขันก็คือจะกินอะไรดีห่วงเรื่องนี้มากกว่าครับผม ไม่แปลก even if it's content I suppose it's still a festival ครับผมFestival of Swords ก็ถึงแม้มันจะเป็นการแข่งขันนะนะแต่ถ้าเกิดจะให้คิดมันก็คืองานดีๆอ่ะมันก็เป็นงานก็คือมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายจากกับคนดูเนาะคนดูก็ต้องกินต้องดื่มเหมือนกันFestival is ฮะก็คือผลของงานพวกนี้ก็คือแค่ว่าให้ทุกคนมามีความสุขแล้วก็มาสนุกสนานกับงานนะนะง่ายๆก็ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนนี้น้องเขาก็แบบไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองแบบว่าเครียดกับการแข่งขันใช่ไหมไอฮาร์ดี้มาหลีสาวอ่ะผมได้ยินสิ่งที่น้องหัวฟ้าพูดปุ๊บแหมอยากจะมาดงมาเดทกันไหมครับฮาร์ดี้นี่เนอะเพื่อนหรือถูกต้องแล้วผมเราเป็นเหมือนพี่น้องเลยนะทันทีตีสีอย่ามาตีสีเอ้ยเรื่องมันยาวนั่นนะBeside the point, how we are doing... จะว่าไปนายมาทำอะไรที่นี่
I'm a bartender. อ๋อก็เขาเป็นบาร์เทนเดอร์ของที่นี่ครับผมในวันนี้มันเป็นงานที่แบบว่านะองค์กรให้มาอ๋อก็คือองค์กรของฮาร์ดี้ครับผมแบบเล็งๆไอ้การแข่งขันครั้งนี้ไว้ว่าเล็งที่หนึ่งอ่ะแชมเปี้ยนลีกสิต้องบอกว่าการแข่งระดับสูงเนาะreturn out this whole place to แล้วก็อยากมาขายของนะอยากจะมาขายของในงานนี้ได้โกยเงินนะผมก็ครับผมในก็เนี่ยอยากจะโปรโมทงานแข่งขันนี้อยู่แล้วเนาะก็ฮาร์ดี้เลยบอกว่าไหนๆก็แล้วเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมให้ฉันทำอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษให้น้องหัวฟ้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนายรู้จักฉันด้วยเหรอแหมทันทีครับผมฮาร์ดี้บอกแน่นอนสิครับผมคิดว่าผมเห็นนางฟ้าบินผ่านแว๊บบนทีวีบอร์ดแคสต์โอ้โหครับผมเรียบร้อยครับผมน้องอายเลยโดนชมเข้าไปทีเดียวโอ้โหน้องบอกไอ้แม่ตึคือตกใจนิดหน่อยจู่ๆก็มีคนมาชมอะไรประมาณนี้นะก็นะขอดื่มแล้วกันนะเครื่องดื่มที่นายจะชงให้ดูเหมือนว่านายเธอจะชอบเครื่องดื่มของฉันเนาะโอเคเป็นไรไปเนี่ยก็คือฮาร์ดี้บอกเธอคงรู้สินะว่าเครื่องดื่มของฉันมันสุดยอดขนาดไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็มาถามเอลโดเอาไหมเอลโดไม่เอาครับผมแล้วจู่ๆน้องหัวฟ้าก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วก็สั่นเล็กๆเลยฮาร์ดี้บอกเดี๋ยวคือไม่ชอบเครื่องดื่มหรอครับนี่ทำเกินไปป่ะเนี่ยอ้าวร้องเฮ้ยร้องไห้เฉยอะไรเนี่ยฮะเฟรมเมอร์อ้าวคิดถึงใครแล้วเนี่ยมันคือใครแล้วเนี่ยร้องไห้เฉยไม่ใช่แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะเมาแล้วล่ะเนี่ยก็คือเครื่องดื่มของไอ้ฮาร์ดี้ไอ้ฮาร์ดี้น่าจะใส่แอลกอฮอล์ลงไปด้วยครับผมไอ้แล้วแบบพอดื่มปุ๊บน้องเมาปั๊บทำให้คิดถึงเพื่อนเก่าครับผมประมาณนั้นเพื่อนที่หมู่บ้านร้องไห้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวไอ้คนนี้มันเป็นไอ้แม่ที่ตายไปแล้วเปล่าวะผมไม่แน่ใจใครละเนี่ยMy cute little flame. Oh, flame eater. ครับผมโอเคโอ้โหดื่มปุ๊บคิดถึงลูกตัวเองทันทีครับผมลืมเรียบร้อยเลยลืมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนั่นแหละก็บ่นไปครับผมกับความเป็นกับการเป็นแม่ครับผมครับผมก็หน่อยครับผมคือว่าโอ้ฉันนะอุตส่าห์รักนู่นนี่นั่นนะป่านี้มันคงลืมฉันไปแล้วแหละประมาณนั้นอ
ฮาร์ดี้เข้าใจผิดไปแล้วเป็นใครเป็นใครก็น่าจะเข้าใจผิดไปนะก็ไอ้สองคนนี้พูดถึงคือความพูดของเขาออกมาคล้ายๆกันว่าเอ้ยคิดถึงลูกอะประมาณนั้นแล้วแบบว่ามันเหมาะเหม่งมากที่เอลโดอยู่ตรงนี้แล้วแบบก็รู้เรื่องนี้อยู่ด้วยก็เลยแบบว่าภาพที่เห็นเลยเหมือนกับว่าภรรยาคิดถึงลูกสามีปลอบภรรยาอะไรประมาณเนี้ย อันนี้แบบสุดยอดว่ะเอลโดฮาร์ดี้แบบนอยเลยขอโทษนะเสียมารยาทไปครับผมไม่เป็นไรหรอกแค่ตกเต็นท์หน่อยอือฮึอือฮึแต่ยังไงก็เถอะการแข่งขันรอบต่อไปเริ่มแล้วเนาะอะไรอ่ะเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วฮะงานเข้าครับผมต้องกลับไปที่เอลไซออนเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้บอกเอ้ยแต่ว่านายอุตส่าห์มาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะดูดี้คัมเฟิร์สครับผมงานมาก่อนนะแหมอยากจะเห็นเซที่ชนะแล้วเกินครับผมแต่ก็นะงานมาก่อนHow convenient, no? All the trouble with some fire disappear one by one. ครับผมก็มีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าโอ้แหมมันช่างเป็นครับผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมันง่ายกว่าที่คิดครับผมจู่ๆก็แบบว่านะผู้เข้าแข่งขันเริ่มหายไปทีละคน2คนครับผมก็จะเริ่มเทคนิคของรอบที่3ครับผมสำหรับรอบที่3ประมาณนั้นก็หวังว่าทุกคนจะอันนี้เนาะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่สำหรับรอบ3ครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มรอบ3ผมมีเรื่องมีข่าวร้ายจะมาประกาศก็เสียที่สละสิทธิ์ครับผมถึงแม้พวกเราจะเสียใจกับการสละสิทธิ์ของเขาแต่งานมันต้องดำเนินต่อไปประมาณนั้นLast Island โอเคเส้นชัยอยู่ที่ Last Island ครับไปได้เอ้ยยาสึกิแบบว่าคือทำไมถึงช้ากับเขาได้ล่ะเนี่ยคือยาสึกิเขาบอกว่าไอ้บอร์ดนี่มันไอ้นี่เซบาสเทียเป็นคนสร้างให้เลยนะก็แบบว่าเฮ้ยนึกว่าเธอจะแบบว่านะเป็นตัวเต็งซะอีกที่ไหนได้แต่ก็ช่างมันเถอะครับผมก็นะสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวเฮ้ย